Knowledge Times รอบรู้แบบรู้ลึกโมเดอร์นาสั่นคลอนสหรัฐชะลอใช้จ่อเตือนวัคซีนทำเสียงหัวใจอักเสบสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่29ตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้แจ้งถึงทางโมเดอร์นาว่าทางหน่วยงานจำเป็นต้องขยายเวลาเพิ่มเติมเพื่อประเมินผลวิเคราะห์และศึกษาเรื่องผลข้างเคียงรวมไปถึงความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นาโดยสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าการประเมินสำหรับออกคำแนะนำว่าควรฉีดวัคซีนของโมเดอร์นาให้เด็กอายุ 12-17 ปีหรือไม่อาจใช้เวลาถึงเดือนมกราคมปี2022อย่างไรก็ตามผลการศึกษาหนึ่งที่เผยแพร่ในเดือนสิงหาคมโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างโรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบมีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนต้านโควิด-19 ของโมเดอร์นาโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายอายุน้อยและกลุ่มเด็กผู้ชายโดยพบว่าความเสี่ยงของอาการดังกล่าวจะสูงขึ้นอย่างมากหลังจากติดเชื้อโควิด-19 ขณะเดียวกันผลการศึกษาของ CDC ยังพบว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนเทคโนโลยี mRNA อีกตัวที่ผลิตโดย Pfizer BioNTech เกิดขึ้นน้อยมากและโดยทั่วไปมีอาการไม่รุนแรงซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่29ตุลาคมที่ผ่านมายังได้รับอนุมัติจากสหรัฐสำหรับฉีดให้เด็กอายุ 5-11 ขวบในปริมาณที่น้อยกว่าวัยผู้ใหญ่แล้วโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโมเดอร์นาก็ได้ออกถ้อยแถลงชี้แจงลักษณะเดียวกันหลังจากเกิดข่าวการระงับใช้โมเดอร์นาในเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์ให้มีการหยุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโมเดอร์นาในกลุ่มคนหนุ่มสาวเป็นการชั่วคราวโดยบอกว่าอาการเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากโดยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่มากและสามารถหายได้เองในเวลาอันสั้นเช่นกันซึ่งถ้อยแถลงในครั้งนั้นระบุด้วยว่าโมเดอร์นามีความตระหนักถึงประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขของ4ชาตินอร์ดิกอย่างประเทศเดนมาร์กสวีเดนฟินแลนด์และนอร์เวย์ที่แนะนำให้มีการหยุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโมเดอร์นาเป็นการชั่วคราวซึ่งสวีเดนและฟินแลนด์ได้มีการระงับใช้งานฉีดวัคซีนของโมเดอร์นากับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า30ปีส่วนเดนมาร์กและนอร์เวย์ได้ออกคำสั่งตามมาแต่ว่า2ประเทศนี้ห้ามใช้วัคซีนโมเดอร์นาฉีดให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรวมไปถึงไอร์แลนด์ที่มีการระงับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของโมเดอร์นาให้กับประชากรทุกวัยตามหลังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศนอร์ดิกทำกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบด้วยเช่นกันและจนกว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนยี่ห้อดังกล่าวอย่างไรก็ตามโมเดอร์นาได้กล่าวเพิ่มเติมในคำแถลงว่าความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งนับตั้งแต่มีการระบาดมาจนถึงเวลานี้ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรหลายล้านรายทั่วโลกและฆ่าชีวิตคนไปแล้วกว่า4ล้านรายสำหรับประเทศไทยโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือกที่จะนำมาใช้ในประเทศโดยภาคเอกชนซึ่งเมื่อวันที่13พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานี้ทางคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนดังกล่าวในตำรับยาแผนปัจจุบันในฐานะยาควบคุมพิเศษล่าสุดวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาวัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกจำนวน 562,200 โดสได้ถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยซึ่งขนส่งโดยสายการบินลุฟทันซาเที่ยวบิน H772 โดยหลังจากนี้คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์ในการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนแล้วจะกระจายไปยังโรงพยาบาลหรือศูนย์ฉีดต่างๆที่ได้มีการสั่งจองวัคซีนโมเดอร์นาเอาไว้ส่วนในเรื่องของประกันสุขภาพหลังจากการรับวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับประชาชนจะมีการชดเชยอย่างไรนั้นเภสัชกรหญิงสิริกุลเมธีวีรังสรรค์รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าวว่าสำหรับการชดเชยหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นาทั้งเข็มกระตุ้นและฉีดแบบ2เข็มทางองค์การเภสัชกรรมได้ทำประกันจากบริษัททิพยประกันภัยซึ่งติดไปกับการซื้อวัคซีนของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อฉีดให้ประชาชนเบื้องต้นกรณีโคม่าหรือเสียชีวิตได้รับเงินชดเชย1ล้านบาททุกพลภาพถาวรชดเชย 500,000 บาทสำหรับอาการไข้หรือต้องเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในมีค่าชดเชยเป็นค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาทอย่างไรก็ตามวัคซีนโมเดอร์นา
เป็นวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนยังคงมีความต้องการสูงมีประสิทธิภาพทั่วไปในการป้องกันโควิด-19 อยู่ที่ราว 94.1 ถึง 94.5% ซึ่งนับว่าแทบจะสูงที่สุดในบรรดาวัคซีนโควิด-19 ที่มีในปัจจุบันจากผลการทดลองในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้สูงถึง 94% ในกลุ่มผู้ใหญ่ขณะที่การรวบรวมผลประสิทธิภาพจากการใช้จริงในการฉีดให้แก่ประชาชนทั่วไปสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้ 91% เมื่อได้รับวัคซีนครบ2โดสและสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีต่อการยับยั้งสายพันธุ์เดลต้าด้วยถึงอย่างนั้นแล้วก็คงต้องติดตามกันต่อไปในส่วนของ FDA ว่าจะเห็นชอบวัคซีนของโมเดอร์นาเพื่อใช้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีหรือไม่ก่อนจะขออนุมัติใช้กับเด็กอายุต่ำกว่านั้นเป็นลำดับถัดไป